ครับผมแจ่มอารมณ์ดีนะครับจากสวนราชินีวันนี้อยู่ในสวนนะครับวันนี้ก็อยู่ในสวนนะครับเรียกว่าสูบน้ำสูบท่ากันฉีดยูฉีดยากันครับแปลงไหนโอ้ยกำลังเหนื่อยเลยครับผมเอาตามสภาพเนาะแปลงไหนว่างก็รีบทำสวนกันนะครับทำสวนปรุงแปลงปรับปรุงกันไปก็ประมาณนี้แหละครับผมเราจะให้ดูนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นอีกแปลงนึงนะครับที่เราวางแผนงานกันเอาไว้นะครับตรงไหนตัดอ้อยได้เราก็ตัดอ้อยออกตรงไหนยังทำงานไม่ได้เราก็เว้นว่างๆไว้ก่อนนะครับเพื่อการปลูกสมุนไพรครับผมแล้วที่เห็นนี่นะครับก็คือมะลุมครับนี่ครับมะลุมต้นข้างหลังนี่ปีนึงก็ได้หลายร้อยโลนะครับคุณต้องเข้าใจว่ามะลุมเนี่ยมันออกตลอดทั้งปีทั้งชาติถ้าทำให้มันดีๆเพราะฉะนั้นขยันเก็บรวมไว้ตากแดดรวมไว้ต้นละร้อยโลต้นละ50โลก็ไม่เป็นไรครับเอาง่ายๆนะครับเราปลูก 1,000 ต้นเราปลูก 1,000 ต้นต้นที่เห็นเนี่ยนะครับเราปลูก 1,000 ต้นต้นละโลมันก็ตันนึงแล้วครับตันนึงก็แสนบาทครับเพราะฉะนั้นถ้ามันให้ผลผลิตต้นละ10โลละครับเราคิดง่ายๆแค่นี้เพราะว่ามันออกฝักทั้งวันทั้งคืนนะครับผมมีฝักเล็กฝักใหญ่ไอ้ที่แก่มันก็ร่วงลงมาครับผมเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกมะลุมนะครับปลูกทิ้งๆไว้เนี่ยครับถึงเวลาก็มาเก็บฝักเอาไปแค่เม็ดเก็บไว้สังเกตนะครับมันจะมีฝักเล็กๆที่ออกใหม่แล้วก็ฝักใหญ่ๆที่ใกล้จะแก่แล้วนะครับนั่นคือมะลุมที่เราเห็นต้นเดียวนี่ได้เยอะนะครับบอกเลยว่าสมมติว่าให้ผลผลิต50กิโลต่อต้นง่ายๆ20กิโลก็ได้ถ้าพันต้นเท่าไหร่ครับพันต้นนี่ใช้พื้นที่ประมาณ 4-5 ไร่ผมว่าเกษตรกรอยู่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกมะลุมด้านหลังผมนี่นะครับให้ผลผลิตเยอะนะครับต่อปีเพราะว่า1มันอยู่ใกล้สระน้ำเราให้ดีมากๆมันจะมีสระน้ำอยู่มีสระน้ำอยู่ข้างๆนะครับก็เลยมาก็เป็นมะลุมตอนนี้กำลังรดน้ำอยู่นะครับใช้มอเตอร์มั่งใช้อะไรมั่งก็รดกันไปครับเพราะฉะนั้นใครที่จะปลูกมะลุมเข้ามากลุ่มเข้ามารวมชมรมกับเรามีที่ขายนะครับมีที่ขายราคาว่ากันตามอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างแต่ออเดอร์มีมาตลอดนะครับนะครับก็คือวันนี้กำลังไถกันกำลังหว่านกำลังทำกันเรียกว่าปรับสวนกันระดับที่ว่าให้เป็นสมุนไพรทั้งหมดนะครับคือเป้าหมายผมโคตรเฉพาะของผมเองเนี่ยจะเป็นสมุนไพรก็ค่อยๆปรับสภาพไปตรงนี้มี48ไร่นะครับก็ค่อยๆปรับสภาพกันไปครับผมทีละ3ไร่5ไร่ตรงไหนอ้อยหมดอายุหมดสัญญาก็ปรับสวนเข้ามาให้เป็นสวนสมุนไพรครับเพราะว่าบางครั้งเราเชิญชวนคนอื่นทำแล้วไม่ทำเมื่อไม่ทำเราก็ตัดออกเราก็เลยต้องมาทำของเราเองครับสบายๆอาจจะเลื่อนโครงการอย่างที่บอกว่าไอ้แทนที่เราจะทำอ้อยไปอีก 2-3 ปีตัดเลยครับพอตัดอ้อยออกไปแล้วไถเลยทำเลยไถเลยแล้วทำอย่างอื่นต่อนะครับเรียกว่าเมื่อคนอื่นไม่ทำเราทำเพราะฉะนั้นถ้าจะมาขอขายกับเราทีหลังเราก็บอกว่าเราเต็มแล้วเพราะว่าเราลงทุนโละสวนไป40-50ไร่นี่นั่นหมายความว่ากำลังการผลิตของเราเนี่ยมันน่าจะพอสำหรับการจัดจำหน่ายแล้วนะครับนี่คือมะลุมนะครับมะลุมครับมันมีตั้งแต่ฝักเล็กฝักใหญ่ยันออกดอกนะครับเพราะฉะนั้นมันเก็บได้อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามเจ้าตัวนี้นะครับสำหรับมะลุมผมบอกได้เลยครับเอาวันนี้ผมแจ่มอารมณ์ดีจากสวนราชินีสวัสดีครับ